ลำต้นช่อง YouTube ลิโชคนะครับแล้วมันน้ำมันบริสุทธิ์เลยเนาะน้ำบริสุทธิ์เลยน้ำจากต้นวันนี้จากต้นไผ่มาที่สวนคุณจอยเขาบอกว่าใช่มาจากอะไรนั่นพี่บอลน้ำไผ่สด 100% น้ำไผ่สด 100% จากข้อไผ่ที่ยังเป็นๆอยู่กอไผ่ที่ผมเคยดู YouTube มาคือเขาจะไปเอาไปเจาะจากคล้ายๆป้องเหล็กเล็กๆหรือท่อเล็กๆเสียบที่ลำต้นใช้สว่านที่ตาที่บ้องที่มันมีน้ำจะมีหลอดเสียบแล้วก็รับน้ำมันต้นไผ่แล้วก็เจาะก็ต้องเจาะกลางคืนประมาณ 3-4 ทุ่มแล้วตอนเช้าก็ไปเก็บมาแล้วก็อยู่ได้ประมาณสักอาทิตย์นึงเป็นน้ำไผ่บริสุทธิ์ไม่ได้ผ่านขั้นตอนใดเลยอ๋อมันกองโดยต้นไผ่นั่นแหละใช่ไหมน้ำในต้นไม้ก็ไม่รู้พี่ไม่เคยรู้นี่ยอมอันนี้เขาขายอยู่แถวนี้เลยเหรอครับอยู่แถวนี้เพื่อนเดี๋ยวลองเผื่อน้ำดองน้ำไม่มีน้ำไม่มีน้ำหมดอะไรเงี้ยอ๋อนั่นขวดเขาขายขวดเท่าไหร่ครับขวด25บาทไม่เคยรู้เลยนะนี่ไงผมเหมือนกันแต่ว่าสรรพคุณทำอะไรบ้างอ่ะน้ำไผ่ไขมันอะไรต่างๆมีมาเลี้ยงแขกมาเยอะมากเฮียครับเดี๋ยวเล็กจะขอชิมนิดนึงผักอมเราก็ไม่รู้นะมันจืดสนิทจืดสนิทลองชิมเลยค่ะอ๋อนี่มันแพ็คเรียบร้อยเลยเหรอแพ็คเรียบร้อยเลยขวดละ25บาทขวดละ25บาทเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมจะได้ดื่มน้ำไผ่นะครับไม่เคยรู้มาก่อนบริสุทธิ์ด้วยนะครับทางเหนือทางอีสานกลางก็ไม่เคยเห็นนะพี่มันก็มีอยู่นะใน Google น่ะลองไปเนี่ยลองชิมเลยลองดูเดี๋ยวจะดูนะว่าเป็นอย่างไรนะครับสดได้เลยนะไม่เป็นไรน้ำชาอมันจะมีกลิ่นเหมือนเปลือกไผ่นะมีหลายยี่ห้อด้วยตอนชกโลตอนผีโลมันมีจะชกตอนไหนอ่ะมันพวกปางนี้เมื่อกี้ผมกินถล่มเหมือนก็เหมือนมีกลิ่นเปลือกไผ่ผสมอยู่เหมือนมีกลิ่นไผ่ใช่ใช่ไหมใช่ใครจะไปเรียนแบบก็เอาไผ่มาตำเปลือกแล้วก็ผสมน้ำนี่ไม่ใช่ถ้าผสมเมื่อไหร่นั่นจะเก็บไว้ในตู้เย็นมันจะน้ำไผ่สดอ๋อผมเฮฮาครับผมขำๆครับผสมไม่ได้นะครับอย่าไปทำนะครับใช่น้ำอีกคนหนึ่งใช่ไหมไผ่สด 100%แล้วอีกคนนึงใช่ไหมข้อความผมเยอะไหมครับได้เราจะเอาไปรายละเอียดเขาเขียนนะข้างหลังขวดละ25บาทนะเขาเขียนว่าเดี๋ยวผมจะขวดเลี้ยวเต้น้ำไผ่สด 100% ไม่เราไปจอตั้งมันจะได้เดี๋ยวอ่านยากนิดนึงรู้หรือมันจะได้ตะกี้นั่นไหนไอ้ตรงนี้เราไปจอยไม่ไหนใจเพราะว่าท่านนภัทรคือน้องก็ไปแต่ว่าเราก็คือไปที่ส่วนแต่สินค้าวิสาหกิจชุมชนลุ่มแม่น้ำปากพนังตำบลอะไรเนี่ยป่ารกรรมอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อสุขภาพปรับธาตุอะไรปรับธาตุ4อ๋อเลข4นะปรับธาตุ4นะดินน้ำลมไฟโทร084มีหลอดไพ่นิด898ใช่ไหม85บอกเบอร์หน่อย38 084เท่าไหร่นะ084898เดี๋ยวแป๊บนึงเรียกว่าอะไรอีกนะ8538ครับ8538ตัวเล็กแต่ลายมีแต่ลายไม่ได้มีเบอร์แล้วก็เขาคิดว่าปริมาตรสุทธิ450อะไร480มิลลิลิตรเลข8ตัวเล็กมากนะพอดีโดนมีน้ำชื่อเจ้าของชื่อคุณอะไรครับบอกว่าน้องผัดตอนนี้น้องอยู่ไหนคะโอ้โหเจ้าของเลยอ่ะเนี่ยน้องผัดอยู่บ้านน้องผัดกำลังจะออกมาเดี๋ยวผมชิมดูทีนึงพอดีมีน้องก็นะเข้าจามาไม่น่าเชื่อว่าที่ดู YouTube มาเป็นปีๆประมาณปีนึงได้ที่ไปอยู่เชียงใหม่ก็อยากจะไปเจาะทำบ้างนะแต่ไม่ว่างสักทีไม่มีโอกาสหาหลอดหรืออะไรคล้ายๆแบบด้ามปากกาไปเสียบบ้องไม้ไผ่ผมก็เลยไม่ได้ทำสักทีนั่นแหละซึ่งกับมีเคสได้หรือยังก็เลยไปซื้อน้ำกันมากินเป็นแบบกระป๋องเลยครับกระป๋องกลมๆกระป๋องใหญ่ๆโอ้ยอยากลอกน้ำเพื่ออยู่เลยเขาอยากดีสาข้อมูลละเอียดตรงนั้นเนาะบอกว่าโอกาสที่ให้คนรู้จักเพิ่มขึ้นมาแล้วยูทูบเบอร์หนึ่งคนมาแล้วนะครับนี่เขาบอกว่าโอกาสที่จะให้มีคนมาแล้วแล้วฟรีด้วยฟรีตอนนี้ตอนนี้ฟรีนะ
โอกาสหน้าตอนรับผันพูดเล่นพูดเล่นแม่บอดี้เป็นเพื่อนของพี่วัดแล้วก็มีอะไรนะส้มโอพันทับทิมสยามพันทับทิมสยามจากสวนชื่อคุณจอยอายุ27เขาบอกมาเมื่อกี้นี้พูดเล่นครับพูดเล่นห้ามกลับห้ามกลับเขาไม่ยอมบอกอายุแล้วสีเข้มกับสีอ่อนมันอร่อยต่างกันไหมเฮียเคยกินแล้วใช่ไหมหรือว่าเหมือนกันไม่ซาตาคิสีเข้มมันไม่เข้มเพราะว่าพายุปลาบึกอ๋อจริงมันเข้มกว่านี้อย่างสมมติในเนี้ยคือถ้าอ่อนๆมันก็จะยังเหมือนไม่แก่ใช่ไหมตอนนี้คุณภาพมันประมาณหนึ่งอ๋อเดี๋ยวขอชิมพายุปลาบึกทำให้โค่นต้นนี่ต้นไม้ต้นมันล้มต้นล้มเลยครับไม่ได้เต็มที่ครับไม่ได้เต็มที่มันเจอพายุแล้วก็เกี่ยวกับน้ำเยอะเกินไม่เกี่ยวอ่ะคือการเลี้ยงอาหารการใช่ไหมใช่ไหมโดนพายุมันแบบกระเทือนกระเทือนลากมันเอ็นส่วนหนึ่งขึ้นมาครับมันก็เลยไม่แดงฉ่ำหวานกรอบเหมือนมันคล้ายๆกับต้นไม้มันตกใจถ้าเปรียบเปยไม่ตกใจอ่ะมันชำรุดสุดชำรุดมันลงไปรากมันขาดอ่ะเอาคุณพี่ชื่ออะไรครับขอรู้จักนิดนึงนะครับเพื่อนร่วมเดินทางเอาชื่อวิจิตกับวิจิตอันนี้อายุ30ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้กินขนมฟรีเออเอาสิไม่ติว่าน้องโจเล็กเตะขึ้นนะก็เป็นรสชาติคล้ายๆส้มโอทองดีเหมือนกันนะแล้วทำไมเขาต้องขายไหมขายแต่ว่าแห้งกว่าของดีจะเป็นน้ำจะแช่โอ้ครับแล้วก็หวานกว่าทองมันหวานกว่าต้องมาจากเขาเคยกินกันไหมครับเพื่อนแฟนคลับช่อง YouTube ลิโชคผมกินแทนนะสนใจอุดหนุนได้ที่สวนคุณจอยใช่ไหมบอกแล้วเบอร์โทรอะไรบอกได้เลยอยากจะบอกหรือยังครับมันก็จะตื้นเขินการระบายน้ำก็จะไม่เต็มที่หรือว่าไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับก็อยากกินไปก่อนนะครับเดี๋ยวคนเขาอาจมาถามผมเนี่ยใต้คลิปอะครับผมก็จะบอกเขายังไงเดี๋ยวบอกก็ได้นะพี่มึงเปิดตัวไปเลยครับพูดอย่างเงี้ยผมจะเปรียบเทียบป่าไม้กับประมงจริงๆคณะแฟนคลับ 30,000 คนพูดได้เลยถ้าคนอยากจะกินส้มโอทับทิมสยามสีแบบนี้จริงๆจะสวยเข้มกว่านี้หวานกว่านี้มาติดต่อได้ที่เป็นร้อยเป็นพันมันเห็นไงมองเห็นบอกว่าคุณจ้อย0868483991ค่ะไม่รู้มันไปครับขอบคุณมากนะครับค่ะก็ฟังแล้วก็จดกันเองนะครับคนชอบมาถามเบอร์อะไรอ่ะไม่ยอมฟังสั่งออนไลน์ส่งเคอรี่ได้ส่งเคอรี่สั่งออนไลน์ส่งเคอรี่ได้วันเดียวถึงตรงนี้ต้องออกไปส่งอีกใช่ไหมประมาณ 2-3 วันหรืออาทิตย์หนึ่งไม่ถึงอาทิตย์ประมาณ3 วันขอเบอร์อีกทีหนึ่งถ้าในกรุงเทพอ่ะแค่วันเดียวคุณจอยพูดเบอร์ชัดๆอีกรอบหนึ่งเชิญเลยครับแต่ถ้าต่างจังหวัดเป็นภาคเหนือภาคอีสานอะไรเนี่ยก็ประมาณสัก3 วันอ่ะเพราะว่าเท่าที่เคยส่งไปนะคะครับท่านผู้ชมฟังเบอร์นะเชิญเลยครับ0868483991ค่ะครับส้มโอทับทิมสยามค่ะลุ่มน้ำปากพนังรุ่นน้ำลุ่มน้ำปากพนังช่อง YouTube ลิโชคพามาดูของแปลกแล้วก็มาอุดหนุนได้ในปีนึงมีประมาณกี่รอบที่ออกก็มันไม่ได้มีตลอดนะมีเป็นช่วงๆอะค่ะครับค่ะโอนเงินมาส่งถึงบ้านเลยค่ะต้องจองไหมแล้วก็หาช่องทางอะไรก็ไม่ต้องจองค่ะถ้าโทรมาช่วงออกก็ได้เลยช่วงออกก็ได้เลยค่ะครับขอบคุณนะครับช่วงออกช่วงไหนบ้างออกช่วงไหนประมาณเดือนมันก็ไม่แน่ค่ะตอบไม่ได้โทรมาถามแล้วกันแล้วถ้าคนสั่งซื้อเพื่อไปขายต่อเลยก็มีส่งเป็นคันรถได้มีส่งค่ะมีราคาส่งครับคือพูดง่ายๆคือเรามีเยอะค่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณจอยนะครับแล้วก็ปีนึงจะออกสักกี่รอบปีนึงมันมีเกือบทุกช่วงอะนะแต่ว่ามันจะออกมากออกน้อยอีกเรื่องนึงค่ะออกสักกี่ครั้งได้หมายถึงว่าพอติดดอกแล้วเนี่ยกว่าจะพอติดดอกมันคือทับทิมสยามอ่ะมันจะไม่เหมือนส้มโออื่นตรงที่ว่ามันจะบินตลอดทั้งปีครับแต่ว่าช่วงที่มันจะมีเยอะหรือว่าไม่เยอะติดลูกเยอะไม่เยอะล่าสุดครับผมก็เหมือนกันเล
เป็นทั้งปีคือจะมีลูกเล็กๆลูกขนาดเท่าไข่นกกระทาเท่ากำปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นช่วงๆเป็นแต่ช่วงที่จะตั้งแต่เริ่มจนถึงที่ตัดได้ก็ประมาณ8เดือนครับแล้วแต่ละต้นก็จะออกลูกไม่พร้อมกันไม่พร้อมกันค่ะจริงๆมันมีหลายรุ่นนะพูดถึงนะมีหลายรุ่นคุณอยู่แล้วแต่กฎหมายป่าไม้อ่ะมันไปคุมหมดเออแล้วพอคุมหมดคุณต้องผ่านขออนุญาตประกาศชมโอทับทิมสยามครับมาติดต่อสนใจผมช่วยให้แฟนคลับที่ชอบกินของแปลกมาตั้งซื้อได้เลยนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนของประเทศไทยไม่ได้เป็นของร้านหรอกแต่คุณต้องมาแจ้งร้านหรือว่าร้านไม่มาได้วันนี้ก็ไปเดินเล่นกันไปถือว่าได้ไปเดี๋ยววันนี้ไปต้องมาจ่ายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถามนิดนึงแล้วถ้าคนไทยอยู่ต่างประเทศอยากกินเนี่ยจะส่งไปให้ไหมหรือยังเอาแค่เมืองไทยก่อนอ๋อโอเคเมืองไทยก่อนเพราะว่าช่องผมบางครั้งมันมีคนไทยอยู่ต่างประเทศดูด้วยนะจริงๆครับล่าสุดไปถ่ายทำเล็กๆคนไทยจากแอฟริกาบินมานครปฐมเลยนะครับเขาบอกดูช่องผมเนี่ยครับบอกให้บินมากินที่เมืองไทยให้กลับเมืองไทยก่อนแล้วค่อยมากินกลับเมืองไทยก่อนแล้วกลับเมืองไทยก่อนแล้วค่อยมากินนะคะครับพากันมาเป็นคันรถเมล์รถทัวร์ได้เลยได้เลยค่ะถ้าออกมาได้เลยติดต่อถามมาเลยค่ะติดต่อถามมาเลยค่ะครับโอเคพาเที่ยวสวนด้วยพาเที่ยวสวนด้วยค่ะไปเด็ดจากสวนได้เลยก็ได้ได้เลยโอเคเป็นแบบกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวสวนส้มโอครับทีมสยามได้เลยได้ค่ะได้สวนคุณจอยนะครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับทั้งหมดมี10ไร่ค่ะครับแต่ในทีมในทีมงานยังไม่ตันนะมีในทีมงานจากเชียงใหม่มาลำพูนเนี่ยนะสายในนะจาก 2,000 นะพี่ร้อยไร่ค่ะสนุกแน่สนุกแน่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ